อยร้อนมากเลยผมเข้าปากโอ้ยช่วยหน่อยค่ะพอดีบัสมอเตอร์ไซค์หนูพังค่ะโชคมันเสียเช็คโชคได้ไหมคะเช็คได้ครับโชคเป็นยังไงบ้างคะก็โชคอันนี้แน่นมากพี่พายุอะไรเนี่ยปล่อยไว้แป๊บเดียวไม่ได้เลยใช่ไหมฮะตลอดเลยนะไม่ได้เลยอะไรกันคะอู่ปิดแล้วครับไปซ่อมที่อื่นโอ้อู่ปิดด้วยอุ้ยอู่อันนี้ก็ใหญ่นะคะเนี่ยครับเออแน่นด้วยไม่ทราบว่าซ่อมได้ไหมคะผมเป็นนักแข่งครับไม่ได้โอ้ยยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเลยเช็คหน่อยเลยพี่พายครับขอโทษนะครับค่ะผมขอแฟนผมช่วยได้ไหมครับโอ้ยมาแรงด้วยอีโดช่วยหน้าตาดีด้วยช่วยอะไรได้ล่ะครับไม่สนใจแล้วอู่เนี้ยไปอู่อื่นดีกว่าไปบ้านครับไม่ร้อนเหรอเรียกหน่อยสิมาแล้วค่ะสวัสดีทุกชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ดีเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเย้และวันนี้เราอยู่กับสี่หนุ่มจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ปั๊บให้ทั้ง4หนุ่มแนะนำตัวกันดีกว่าเริ่มครับผมสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับป๊อบเบอร์ครับผมผมบอสชัยมนนะครับผมรับบทเป็นพายุครับครับผมโนวินนทัศน์ครับรับบทเป็นวาเรนครับผมผมพีวัสดุธรครับรับบทเป็นสกายครับครับผมฟอร์ดทิติพงษ์ครับรับบทเป็นพระพายครับป๊อบเบอร์ดีอ่ะมีคนปรบมือช่วยก็คือมาจากซีรีส์บรรยากาศรัก The Series ใช่ไหมซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างแบบตอนนี้ออนแอร์ไป4ตอนแล้วเนาะใช่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับผมแฟนคลับแล้วก็แฟนๆนิยายเนี่ยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยครับคือพวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่ๆทีมงานเนี่ยได้อ่านทั้งฟีดแบคทั้งคอมเมนต์ใน Twitter YouTube ทุกแพลตฟอร์มเลยก็เป็นทิศทางที่ดีผมรู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเอาพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดีกว่าอ่ะแต่ละคนรับบทอะไรยังไงกันบ้างคาแรคเตอร์นะครับผมรับบทเป็นพายุครับผมก็เป็นหนุ่มสถาปัตย์ที่มีความสามารถรอบด้านสุขุมนุ่มลึกอุ้ยมันลึกจริงหลังไม่ใช่หลังเล่นนะครับผมแล้วก็เป็นคนจริงใจแล้วก็ชอบแกล้งแถมยังเป็นเจ้าของอู่ด้วยเอ้ยนี่ไงที่บอกว่าฉันเป็นอู่มาตั้งแต่แรกไงเพราะอู่เขาใหญ่เอ้ยโอเคต่อมาต้องโนอึนใช่ไหมคะใช่ครับอันยองซิยองอันยองซิมิเกอร์เฮ้ยที่ถามแบบนี้เพราะว่าอะไรเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีใช่ไหมแนะนำตัวแบบเป็นภาษาไทยและเกาหลีพร้อมกันเลยดีกว่าครับจะรู้อันยองซิยองสวัสดีครับโนอึนนะครับผมคาแรคเตอร์ค่ะลูกเป็นใครอะไรยังไงในเรื่องนี้รับบทเป็นน้องเรนครับผมน้องเรนเป็นเด็กสถาปัตย์ปีหนึ่งครับซึ่งเป็นเด็กที่มีความดื้อมีความซนเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงไม่ยอมแพ้ครับผมเวลาตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็จะทำมันจนกว่ามันจะออกมาประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการครับเป็นคนกินนมเก่งความพยายามสูงเล่นอะไรของกูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอุ้ยซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตครับเอออะไรวะซัพพอร์ตกันแล้วมาโอบเขาทำไมอ่ะขอพี่สิอ่ะต่อไปพีทลูกป่ะครับสวัสดีครับผมรับบทเป็นสกายครับก็คือสกายเป็นเพื่อนกับวาเลนเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเด็กสถาปัตย์ปีหนึ่งแล้วก็ส่วนมากสกายจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนไม่พี่ชายวาเลนดีกว่าเพราะเหมือนเขาจะคอยช่วยวาเลนทุกอย่างคุณลังว่าเพื่อนว่าเป็นน้อยอย่างนี้เหรอทำอะไรเองไม่ได้เพราะปกติเขาจะเป็นคนซื่อๆในเรื่องนะครับแล้วก็แต่ว่าสกายเขาจะมีแผนในใจอยู่เรื่องความรักก็เลยจะไม่กล้าเปิดรับใครเข้ามาจนไปเจอกับพี่พายเข้าส่งต่อแล้วพี่พายค่ะยังไงคะครับผมพระพายเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับพายุครับค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นนักแข่งรถที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้เฮ้ยเราเคลมได้เราเคลมได้ว่าเก่งใช่แล้วท่านส่วนนิสัยเนี่ยพี่พายเป็นคนที่กะล่อนครับเจ้าชู้เพย์บอยเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาครับซึ่งไอ้เจ้าชู้เนี่ยไม่ค่อยตรงกับผมเท่าไหร่จริงเปล่าต้องเช็คนะแต่ว่าพี่พายเนี่ยเป็นคนที่จริงจังความรักเหมือนกันเหมือนพอได้เจอกับน้องสกายอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่
ค่อนข้างมั่นคงและจริงจังความรักของเขามากแล้วก็จีบจนกว่าจะติดเอาตรงๆมะเฮ้ยยังไงไม่ยังไงอ่ะแต่เอาตรงๆนะก็คือว่าอันนี้ก็คือในเรื่องใช่ไหมแต่แบบในเรื่องเนี่ยเปิดมาคู่นี้คือเธอจูเหยียงเขาขึ้นเตียงแล้วนะมันคือยังไงก็อย่างที่ทุกคนดู EP 1กันนะครับผมก็มันก็เหมือนแบบว่าคือน้องเลนเนี่ยก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าทอดสะพานให้อะไรอย่างงี้ไงคือทอดหรอหนูทอดสะพานให้เขาหรอไม่ครับทอดไก่กินอย่างเดียวทำไมหล่อหิวเลยหิวมั้ยฮะไม่หิวอ้าวแค่นี้หรอก็คือน้องเลนเนี่ยรถเสียในวันที่ฝนตกพอดีครับผมแล้วก็บังเอิญเจอกับพี่พายุก็แบบมาช่วยน้องเลนแล้วก็พี่พายุก็เกิดความประทับใจกันแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มารู้อีกว่าเอ้าเป็นสารหัดเดียวกันแต่ผมอ่ะแกล้งไงจำไม่ได้ฉันชอบอยู่นะฉันชอบตรงที่ว่าเขาเล่า EP 1ให้ฉันฟังอยู่ตอนเนี้ยเข้าใจไงอ๋อเขาใส่แล้วพี่เขาใส่แล้วครับเฮ้ยเขาห่วงกันนะคุณเขาห่วงกันแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบมีแบบแต่มีก็มีจงมีจูบกันไปบ้างเนาะ4 EP ที่ผ่านมาใช่มั้ยปีไปกัดปากเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กัดปากเขาเขาเรียกว่าฟันไปกระแทกโอ้แบบกระแทกพี่ขอสักแบบสักฉากฟินฟินจิ้นจิ้นสักฉากได้ไหมทำให้พี่ดูหน่อยพี่อยากเห็นแบบสดสดกับตาอันนี้แล้วกันถ้าคิดจะอ่อยพี่อ่ะทีหลังทำให้เนียนกว่านี้นะประมาณนี้ประมาณนี้พี่อยากเล่นบทนั้นได้ไหมไม่ได้ครับผมแล้วหรอครัวหรอถ้าคิดจะอ่อยพี่อย่าดูนมพี่นะคะโอ้ยก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ของเราใช่ไหมอันนี้คือของเราเนี่ยมีไปแล้วฝั่งโน้น4 EP แล้วเธอเจอกันหรือยังก่อนเอาจริงถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วเจอกันในสนามแข่งแต่ว่าก็จะไม่ได้ตัดให้เห็นงี้ไหมแต่ก็จะออกมาเรื่อยๆครับในทุก EP มาปล่อยอิตเตอร์เอ็กไว้นิดนึงปล่อยนิดนึงปล่อยแบบให้คนอิตเตอร์เอ็กคืออะไรคะปล่อยแบบปริศนาไว้แบบอ๋อปริศนามีความสุขอะไรนะหรือว่ามีรอยแดงที่คอเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรยุงกัดหรือเปล่าเราอยากให้ติดตามทุก EP ครับถึงจะยังไม่มาแต่อยากให้ติดตามเพราะว่าจะปล่อยปริศนาไว้แต่ละเล็กๆน้อยๆคือผมบอกเลยเฉลยเลยก็คือสนามแข่งอ่ะยุงดุครับยุงกัดได้ยุงกัดคอแต่ยังไม่เห็นในซีรีส์แต่แบบลองแบบพี่ขอน้ำจิ้มสักนิดนึงสำหรับคู่นี้ได้ไหมเพื่อเป็นการไม่สปอยเอาเป็นซีนในเทลเลอร์แล้วกันแล้วน้องรู้ไหมครับว่าถ้าอยากออกจากที่นี่เนี่ยต้องแลกกับอะไรพี่อยากได้อะไรอ่ะพี่ก็เอาไปเลยโอ้โหอยากได้อะไรเอาไปเลยพี่เอาไปเลยบัตรเครดิตพี่ให้หมดเลยได้ครับขอแค่นั้นหรออ่ะแต่แน่นอนอันนั้นคือในซีรีส์รอตามแล้วกันแต่มาพูดถึงชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าเริ่มที่คู่นู้นก่อนนะเดี๋ยววนมาคู่นี้นะคู่นู้นเนี่ยเห็นว่าไม่รู้มันยังไงมันเกาะมันแกะมันชอบอยู่ด้วยกันมันว่างไม่ได้มือมันต้องโอบต้องกอดมันเกิดอะไรขึ้นครับฟอร์ดคือเราติดสกินชิปนิดหน่อยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลพี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ค่อยจะนิดหน่อยเท่าไหร่ครับก็ตลอดเวลาเลยดีพอมันยังไงแบบดูแลดีเอาจานไปเก็บให้อะไรเหรอไม่รู้ได้ไงครับเนี่ยบอกว่าไม่เราแค่รู้สึกว่าเราทำได้ก็อยากจะทำให้บางทีส่วนใหญ่ที่เก็บอะคือในกองครับบางทีเขาเหนื่อยเห็นว่าเก็บให้ก็ได้เราเก็บอยู่แล้วก็เลยถืออีกอันนึงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอ้ทำไมพี่ไม่เห็นเก็บให้เลยก็ไม่ได้นั่งกินพร้อมกันนี่แต่ตอนชื่ออะไรนะชื่อพีหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อพีก็เหนื่อยหน่อยนะคะอุ้ยเขามีคนของเขาอะแต่น้องเขามีความน่ารักของเขาครับแบบกินข้าวก็อาจารย์มาเก็บให้หรือแบบว่าอย่างล่าสุดผมแบบไม่ได้สแตมป์บัตรจอดก็หยิบแล้วก็เอาไปสแตมป์ให้แล้วก็กลับมาให้พอเขาดูแลดีขนาดนี้แล้วแบบมีหวั่นวงหวั่นไหวอะไรบ้างไหมผมว่าอันเนี้ยน้องเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จริงก็
อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะเหมือนแบบไม่ใช่ยังไงอะน้องเขาเหมือนในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นคนแบบคึมๆนิดนึงดูโตแต่เอาจริงๆอ่ะพอโตจริงก็คือแบบเป็นเด็กไปเลยเด็กน่ารักขี้แกล้งชอบคุยแล้วก็ขี้งอนด้วยเพราะบางทีแบบว่าเขาเล่นด้วยแล้วแบบผมไม่เล่นกลับเนี้ยก็จะงอนแหละขี้งอนแล้วง้อกันยังไงง้อกันยังไงอ่ะไม่ง้อครับประเด็นไม่ง้อไม่ง้องอนเองต้องหายหายเองครับแต่เห็นว่าหนูมีกฎด้วยใช่ไหมพี่มีกฎว่าห้าวันนึงห้ามแบบห้ามอะไรห้ามเกาะแกะห้ามหอมแก้มเกิน1ครั้งนี่หรอใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเหมือนเขาจะชอบแกล้งจนผมแบบว่าไม่เคยให้เลยแบบว่าไม่เหมือนจะแบบไม่ค่อยเล่นกับเขาอะไรเงี้ยจนแบบว่าเลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดวันเนี้ยทำตัวดีทำตัวน่ารักอ่ะเดี๋ยวจะแบบว่าให้จับมือ1ทีอะไรอย่างงี้ให้ชม1ครั้งให้ชม1ครั้งก็ว่าไปแล้วเขาก็เลยทำตามแล้ววันนี้จับมือมีหอมอะไรกันหรือยังคะเดี๋ยวนี้เขาไม่นับแล้วครับอ้าวใช่เขาบอกเองว่าเขาไม่นับแล้วเราทำได้หมดเลยทั้งวันก็ไม่ครับก็ไม่ได้แล้วครับก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็เขาก็ดีก็ชมมากขึ้นโอเคฝั่งนั้นว่ากันไปมาฝั่งนี้กันไม่ดีกว่ายังไงคะฝั่งเขาแบบดูสวีทดูหวานกันนอกจอเรายังไงสองคนมีโมเมนต์อย่างเขาไหมนี่ครับผมก็ไอ้จริงคือผมจะตามใจน้องอื่นซะส่วนใหญ่เวลาแบบทานข้าวและหยิบนมหยิบน้ำนี่ผมจะหยิบให้เวลาไปออกกองอะไรเงี้ยครับผมตามใจส่วนมากจะเป็นตามใจทุกเรื่องมากกว่าคือผมกับบอสอะจะแบบต่อให้ไม่ใช่วันที่ทำงานเงี้ยก็จะเจอกันเป็นปกติอยู่แล้วมีนัดเดทหรอไปแบบไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราทั้งสองคนไม่ใช่คนที่แบบชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราชอบกินอะไรที่คล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมบางทีผมก็จะเป็นคนชวนบอสแบบเอ้ยไปกินนั่นกันไปกินนี่กันเวลาเพราะเวลาผมถามบอสเนี่ยบอสอยากไปไหนที่ไหนก็ได้บอสอยากกินอะไรกินอะไรก็ได้เลือกเลยอะไรเขาจะแบบเป็นฟีลแบบตามใจส่วนผมก็จะเป็นคนแบบดีไซน์ว่าแบบอยากจะกินอะไรอะไรก็เป็นอ๋อเป็นแบบช้างเท้าหน้าอย่างนี้เหรอลูกไม่ใช่คือเราอยากตามใจเขาอย่างนี้ดีกว่าเขาอยากกินอะไรเราก็ได้หมดเราเป็นคนสบายๆอยู่แล้วครับคนสบายๆแล้วไปกินกันบ่อยเอ้ยกินข้าวกันบ่อยไหมก็กินบ่อยนะครับโอ้ยกินบ่อยหรอกินข้าวครับส่วนใหญ่กินให้มันแบบพอดีหรือกินจนจุกคะก็จุกจุกไม่ใช่ว่าผมกับบอสชอบกินบุฟเฟ่กันครับมันกินแน่นจุกใช่ครับผมกินแน่นเขาเรียกว่ากินไม่อั้นนะเรากินอีกอะไรแล้วสรุปเนี่ยเราความสัมพันธ์ก็คือแบบดูสนิทกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาตรงมีใครเป็นคู่จริงบ้างมั้ยหรือมีใครกำลังจีบใครอยู่บ้างมั้ยอ่ะไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับพูดได้เหรอครับยังไงจริงคือทั้งคู่ผมแล้วก็คู่น้องฟอร์ดกับพี่พีทอ่ะคือเราไม่ใช่แค่สนิทกันแค่2คนแต่เราเป็นแบบสนิทด้วยกันหมดเลยใช่ต้องบอกงี้ดีกว่าคือเราแบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องหลายคนไม่เคยว่างหลายคนไม่เคยว่างเลยแบบวันนี้ไปไหนอะไรอย่างงี้คุยแบบคุยเยอะแยะใช่โอเคก็ถือว่าสนิทกันคุณผู้ชมเด็กผู้ชายสนิทกันจับมือกันหอมแก้มกันปกติเรื่องปกติบ้านะแบบติดสกินชิปกันแบบตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบที่ได้แคสต์ด้วยกันโอเคสรุปว่าไม่มีใครได้จีบกันอยู่ไม่มีนะมีหรือเปล่ามีครับไม่มีครับรอลุ้นกันเองรอลุ้นกันเองแล้วกันฉันไม่แบบไม่อยากจะขยี้เยอะเดี๋ยวแฟนคลับมาถล่มฉันนะไม่เอานะแต่พูดถึงในเรื่องนี้กันมาดีกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีเขาแบบว่าเป็นต้องจีบให้ติดไปในกี่เดือนนะหนึ่งเดือนสามเดือนสามเดือนสามสิบวันใช่ไหมพูดถึงการจีบของแต่ละคนดีกว่าแบบมีวิธีการจีบยังไงบ้างเริ่มทางบอร์ดก่อนเวลาจะจีบใครเราทำยังไงในเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องเอาชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงเหรอไอ้จริงชีวิตจริงผมก็คล้ายๆในเรื่องไม่ค่อยถามว่าลุกมากไหมก็ไม่ค่อยลุกมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบจะแกล้งให้เขามาจีบมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แบบมีโทรหาเขาชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยไหมก็เงียบหิวจังไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับปกติแล้วแต่แล้วเราคิดเองไหมหรือว่าให้เขาคิดว่าเรากินอะไรส่วนใหญ่ผมก็จะตามใจถ้าวันไหนอยากกินอะไรเราก็จะชวนมากินใช่โอเคไม่ได้จีบอะไรกันไม่มีนี่เขาพูดถึงชีวิตจริงเฉยๆอ่ะโนอื่นล่ะโนอื่นของผมเวลาจะจีบใครค่อนข้างจะแบบชัดเจนครับผมก็คือให้เขารู้เลยว่าจีบอยู่นะก็คือ
ไม่จะไม่แบบมาแกล้งให้เขาแบบมาเดาใจว่าแบบเอ้ยเขาจีบเราเปล่าวะอะไรเงี้ยเขาตรงๆไปเลยอย่างงี้ใช่ก็ให้เขารู้ไปเลยอ๋อไอ้นี่มันจีบเราอยู่ใช่จีบอยู่จีบอยู่นะอะไรที่เกาหลีเขาจีบเป็นยังไงอ่ะที่เกาหลีที่เกาหลีเหรอผู้ชายเกาหลีจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างตรงครับผมตรงกับความรู้สึกตัวเองก็คือชอบก็คือชอบก็คือบอกเลยต่อให้เจอกันแค่3วันถ้ารู้สึกดีก็เอ้ยเรารู้สึกดีนะเราชอบนะก็คือบอกเลยครับบอกชอบไงบอกชอบไงนะภาษาเกาหลีเหรอครับภาษาเกาหลีนันโนช่วยอะไรนะใหม่ซินันโนช่วยตากูนันโนช่วยหนูลองมองตาเขาแล้วบอกชอบสิลูกนี่ก็โนชวนต่อแปลด้วยได้ไหมอันไหนแปลหน่อยแปลหน่อยก็เราชอบคุณนะโอเคโอเคกุบกิบพอไม่เอาเยอะอะต่อฝั่งพีทล่ะพีทเวลาเราจีบใครเนี่ยเราทำยังไงลูกของผมจะเป็นสไตล์เหมือนค่อยแทรกซึมเข้าไปจะเริ่มจากเหมือนคุยด้วยกันทุกวันชวนเขาไปกินของอร่อยจะเป็นคนผมจะเป็นคนชอบกินก็เลยจะชวนคนที่แบบที่ชอบอะครับชวนไปทำอะไรที่ตัวเองแบบชอบไปกินไปเที่ยวแล้วก็จะชวนเขาคุยชอบส่งมุกตลกหรือแบบอะไรเปิ่นๆให้เขาดูพอรู้สึกว่าเออเราเป็นตัวเองดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะรักเราอ่ะก็คือรักที่ความเป็นเรามันสบายใจกว่าปอดเขาส่งตลกให้บ่อยไหมลูกบ่อยนะครับอ้าวเขาต้องเลยเฉยแบบเป็นคอนเทนต์แบบอยากถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยชิมาน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ดูเฉยครับโอเคโอเคอ่ะอันนี้แบบแนวแบบว่าเนียนเนียนแบบเนียนเนียนนะแบบว่าเออแบบเป็นตัวเองให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยนะลูกเนาะอ่ะแล้วฟอร์ดเราเวลาจีบใครอย่างเงี้ยเราจีบยังไงจริงผมแอบเหมือนพี่พายอยู่ครับเป็นอย่างนั้นเลยแบบสายบุกเหมือนกันก็ทำไม่รู้เหมือนกันว่าต้องจีบแล้วก็เจ้าจนกว่าจะได้จนกว่าเขาจะบอกว่าเออพอได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เหมือนที่ทำอยู่เนี่ยเหรอใช่เหมือนพี่พายเหมือนพี่พายใช่อ๋อเราโยงอ่ะโอเคโอเคอันนั้นคือวิธีการจีบแล้วถามแอบถามหน่อยสถานะตอนนี้แต่ละคนแบบโสดไหมอะไรยังไงมีคนคุยหรือเปล่าใครโสดบ้างยกมือขึ้นเออโสดนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไดเรกมาคุยได้ไหมก็อาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่เอาจริงๆคือผมก็อยากจริงคืออยากทำงานให้เต็มที่ก่อนใช่โอ้ด้วยความที่เราเพิ่งเข้ามาในวงการก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานให้เต็มที่โอเคโอเคโฟกัสเรื่องงานก่อนเนาะโฟกัสเรื่องงานแต่โสดหมดนะไม่มีใครแบบอันนี้คือหลังไมค์หรือเปล่าไม่ได้จะดิวตัวเองบ้าหรอเธอบ้าเผื่อแบบใครจะชอบแบบหนุ่มของยาเดี๋ยวหนุ่มเกาหลีชอบพี่หรือเปล่านะพอแล้วตายตัวเองต่อแต่แน่นอนว่าอันนี้คือในชีวิตประจำวันของผมใช่ไหมแต่ในซีรีส์เนี่ยมันจะเข้มข้นไปถึงไหนอะไรยังไงอะลูกมีกี่ตอนนะของเราเนี่ยเป็น13บวก1 3บวก1ครับ13บวก1หรอใช่ครับมันจะมีอะไรบ้างก็จะแยกเป็น2พาร์ทใช่ครับนะครับมันจะเป็นพาร์ทของพี่รักสมใจก็คือคู่ของพายุกับน้องเรนก่อนแล้วก็จะเป็นครึ่งหลังเป็นพระพายใหม่ฟ้าเป็นคู่ผมสกายกับพระพายครับใช่ครับแล้วก็จะบวกด้วยตอนพิเศษครับก็คือเป็น6นี้ป่ะแล้วก็บวกอีกบวกไม่ใช่6สิ7 1ถึง7แล้วก็8ถึง13ครับครับแล้วก็เป็น EP พิเศษรวมทั้ง2พิเศษรวมอีกใช่โอ้โหเรียกได้ว่าเอางั้นแอบสปอยหน่อยดีกว่าว่าไอ้คู่ไหนจะมีแบบดราม่าหรือคู่ไหนจะแซ่บกว่ากันเพราะฝั่งนู้นเห็นทีเซอร์มาก็คือลงอ่างเออยังไงแบบแอบสปอยหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงคู่เราก็ไม่แพ้กันละกันครับพูดแค่นี้เดี๋ยวดู EP 4ไปแล้วของพาร์ทนี้ไม่แพ้บอกเลยของเรามาตั้งแต่ EP 1ของคู่นี้เขาจะเน้นจิ้นหวานน่ารักของผมเน้นความแสบความแสบโอ้ยเอ้ยก็คือบอกค่อยๆไล่เรียงไปเนาะฝั่งเราอ่ะมาฝั่งนี้ดีกว่ายังไงเราค้านไว้ว่าเราก็แซ่บเหมือนกันดูนี่อ่ะดูก่อนอ่ะนี่ปุ๊บยังไงดีดูกันอยู่เออปล่อยเสียงหน่อยสิดูแล้วก็ดูทำไมอ่ะกลับบ้านไหมว่าไป
โง่โง่โง่คำก็โง่สองคำก็โง่เพียงแต่ว่าผมโง่อ่ะผมโง่ก็ได้โง่ทำอะไรไม่คิดผมก็ไม่มีสมองอย่างที่พี่พูดนั่นแหละดูแล้วก่อนเด็กโง่คนนี้จะทำให้พี่ตกหลุมรักจนไม่กล้าว่าผมว่าโง่อีกเลยนี่จุดจนเลือดไหลเลยนะเนี่ยโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ย พอแล้ว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 ปมมือปมมือผมก็บอกเลยว่าแซบไม่แพ้กันเออดูอย่างนี้ก็แซบอยู่เลือดออกเลยฟันผมแหลมไปหน่อยครับเอาเลือดจริงปะเนี่ยฟันกระตุยฟันกระตุยคุณหลอกเลือดไม่ได้ไม่จริงอ๋อแล้วไม่จริงครับแต่จูบจริงรู้แล้วว่าจูบจริงแต่ก็พูดถึงว่าของเราก็คือแซบเหมือนกันใช่ไหมใช่เอออ่ะพวกตอนนี้ทุกคนแบบเห็นว่าอยากดูอยากชวนชมได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างจ๊ะครับผมก็บรรยากาศรักเดือดซีรีส์นะครับผมก็รับชมได้ทุกวันเพื่อสบดีนะครับเวลา5ทุ่มตรงที่ช่องชีเมน25ครับก็รับชมออนไลน์แบบครับผมแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์แบบอันคัทนะผมนะครับผมได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI นะครับหรือเว็บ iq.com ครับผมโอเคก็อยากฝากเพลงของพวกเราทั้งสี่ใช่ครับผมมีเพลงด้วยเหรอใช่ก็ตอนนี้ปล่อยไปแล้ว3ซิงเกิลจะมีเพลงคู่ของพี่พายุกับวาเลนแล้วก็สกายกับพะพายครับครับผมของเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงรวมด้วย1เพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับครับผมเพลงรวมปล่อยกันด้วยใช่ไหมปล่อยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าตามเพลงแล้วครับใช่ได้แล้วอ่ะแบบพี่อยากจะฟังสดๆได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมเพลงรวมแล้วกันเนาะอ่ะเพลงรวมได้ครับอยากให้เธอได้กอดฉันในคืนนี้ลอยทุกวินาทีล่องลอยผ่านฉันจะสร้างโลกที่มีเพียงเธอเป็นโลกของเธอกับฉันให้บนดินเปลี่ยนเป็นสวรรค์โดยบรรยากาศรักดีเยี่ยม excellentดีมากก็คืออันนี้ไปชมได้ในไหนมีไม่ไวฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ส่วน MV จะรับชมในที่ YouTube ของมีไม่ไว Music ครับนะคะแน่นอนว่าเด็กๆเหล่านี้บอกเลยว่าฟินและจิ้นมากๆนะคะกับบรรยากาศ Drug The Series Love In The Air นะคะรับชมได้ทางช่อง GM 25ทุกวันพฤหัสเวลา5ทุ่มนะคะและย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI ใช่ไหมแล้วก็เว็บiq.com ครับโอเคเวลาเที่ยงคืนนะจ๊ะแบบอันคัดแบบเต็มๆจุกๆเลยนะคะอ่ะแล้วแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube Orange Mama ด้วยนะคะกับดิฉัน MacBook Mouse เน้นๆนะคะกับคุยแซ่บโชว์ Exclusive และวันนี้ขอขอบคุณทั้ง4หนุ่มมากๆค่ะขอบคุณครับคุยแซ่บโชว์ The Exclusive ได้ใหม่วันที่ชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับผมทุกคนครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย